นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักLove by Chan นะครับ Fine TV Best Kiss Scene หรือว่ารางวัลฉากจูบยอดเยี่ยมรางวัล Best Kiss Sceneได้แก่ฉากเอขอพี่เป็นแฟนที่ล็อกเกอร์จากซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chan จากสตูดิโอวาบิซาบิค่ะยินดีกับเธอและเซ็ตด้วยค่ะสวัสดีครับเซนนะครับรับบทเป็นพีทฮะครับผมเล่นเป็นเอฮะครับผมก็เขินฮะก็นี่ก็เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยครับก็อันดับแรกต้องขอขอบคุณทาง LINE TV ครับผมที่ให้รางวัล Best Kiss Scene ให้กับพวกเราครับผมขอบพูดอะไรนิดนึงนะฮะตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็จริงๆรางวัลนี้ครับเป็นรางวัลที่ผมเปรียบเสมือนว่านี่คือหน้าปัดของนาฬิกาครับนี่คือเข็มเวลาที่เดินไปเรื่อยๆครับพวกเราทุกคนนะครับที่ยืนผมไม่ได้มีแค่2คนเรามีนักแสดงทั้ง8คนเลยครับในซีรีส์บังเอิญรักพวกเราเปรียบเสมือนหน้าปัดนาฬิกาครับผมแล้วในหน้าปัดนาฬิกาเนี้ยครับผมความสวยงามและการบอกเวลาผลงานของมันที่ออกมามันมีฟันเฟืองครับผมอยากขออนุญาตทุกคนขอบคุณฟันเฟืองที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ไหมครับ คนแรกเลยครับที่ผมอยากจะขอบคุณก็คือคนข้างๆผมครับภูมิกับของผมพี่นิวครับ ขอบคุณพี่เมย์ครับที่เขียนนิยายดีๆแบบนี้ขึ้นมาบังเอิญรักครับผมขอบคุณพี่ถา GMM ครับผม GM TV ครับที่ให้โอกาสพวกเราได้นำเสนอผลงานชิ้นนี้ได้นำเสนอฉากซีนจูบแบบนี้ฮะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนายทุนหรือว่าผู้ใหญ่ท่านต่างๆพวกเราฝ่าฟันกันมาเยอะมากจนพวกเราได้รับรางวัลนี้ครับและที่สำคัญเลยนะครับนาฬิกาเนี่ยครับนอกจากมีฟันเฟืองมีหน้าปัดนาฬิกาแล้วเขายังมีถ่านครับซึ่งถ่านเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้นาฬิกาเรือนนี้เดินต่อไปผมขอเสียงทุกคนตบมือให้กับถ่านได้ไหมครับทุกคนที่โหวตให้กับพวกเราคอยซัพพอร์ตพวกเราแฟนคลับทุกคนครับครับก็ขอบคุณครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับกับซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chance มั่นใจว่าจะเป็น Kissing Scene ที่โดนใจคนดู LINE TV มากที่สุดแล้วนะครับมารางวัลต่อไปนะครับเป็นวันที่ผมเชื่อว่าทุกคนตั้งตารอคอยกับผลรางวัลอย่างแน่นอนนั่นก็คือรางวัล LINE TV Best Couple หรือคู่จิ้นขวัญใจมหาชนเรียกได้ว่าแต่ละคู่เนี่ยนะเป็นที่สุดของความฟินระดับประเทศมีคู่ไหนบ้างไปดูครับจริงไงจนความบังเอิญฟ้าตั้งใจที่มันทำให้
รางวัล LINE TV Best Couple นะคะหรือว่ารางวัลคู่จิ้นขวัญใจมหาชนค่ะและผู้ที่ได้ได้แก่ส่วนอีกรางวัล นะครับเป็นของ A P จากซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chance ครับผมทั้ง2คู่เลยนะครับยินดีด้วยแฟนขอบคุณโหวตกันเข้ามาแบบนี้เชิญฟิกโรมครับกล่าวก่อนเลยครับมาคราวนี้ถึงเวลาเพิร์ลและเซนแล้วจากบังเอิญรัก Love by Chance เชิญครับตื่นเต้นมากเลยฮะครับผมก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณ LINE TV ครับที่มอบรางวัลนี้ให้พวกผม2คนครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของบังเอิญรักครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกๆคนครับถ้าขาดทุกคนไปก็อาจไม่มีบังเอิญรักขึ้นมาครับอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับแฟนคลับที่น่ารักมากๆขอบคุณที่สนับสนุนเราตั้งแต่วันแรกครับผมจำได้เลยปีที่แล้วผมยังนั่งอยู่ข้างล่างเด็กหัวเกรียนๆคนนึงไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มารับรางวัลตรงนี้ครับขอบคุณมากๆครับรักมากๆนะฮะแล้วก็เสน่ห์ของวงการบันเทิงครับถ้าขาดพวกคุณไปผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเสน่ห์ของวงการบันเทิงไงครับรักมากครับก็เมื่อกี้พูดไปหมดแล้วฮะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับผมขอบคุณทั้งบ้านรอยยิ้มของชูคีมบ้านหมิ่งเอ๋อนะครับผมที่ร่วมใจกันขอบคุณบ้านของพี่ๆแฟนๆคลับทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้กำลังใจไม่ใช่แค่คู่ผมพวกเราครับผมจริงๆพวกเรามีผลงานของคู่จิ้นอีกหลายคู่ครับผมผมมองว่าทุกผลงานทุกเป็นงานศิลปะครับผมและทุกผลงานศิลปะทุกคนทำมาอย่างเต็มที่รางวัลนี้ครับไม่ใช่รางวัลแค่เพียงของเพียงคู่พวกผมหรอกครับแต่เป็นรางวัลของการสร้างผลงานของทั้งคนเบื้องหลังและเบื้องหน้าทุกๆคนครับขอบคุณครับยินดีด้วยกับเพลและเซตอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทั้งสองคู่จิ้นแฟนคลับของคุณเยอะมากและทำให้งานในค่ำคืนนี้มีสีสันมากขึ้นอีกกับLINE TV Awards 2019ครับแฟนคลับทุกคนครับปรบมือให้ทุกคนบนเวที1รอบครับและปรบมือดังยิ่งกว่าให้กับความสำเร็จของ LINE TV Awards 2019ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่คอยกดเข้ามาดูให้กำลังใจกับทุกคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นบน LINE TV ของเราด้วยนี่เป็นปีที่3แล้วที่เปิดโอกาสให้กับแฟนคลับเข้ามานี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แฟนคลับมีโอกาสเข้ามาร่วมกันฉลองผมมั่นใจนะครับว่าทางผู้บริหารยินดีด้วยกับทุกคนที่รับรางวัล LINE TV Award 2019ผม